สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับผมวัดไงจากช่องโทบุกิเซ็นนะฮะแล้วก็จะมารีวิวตัวในตำนานที่เคยรีวิวไปแล้วนะฮะแต่เรายังไม่เห็นดีเทลแบบใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็เป็น Pickerwork XFPDS นะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มก็มีกลุ่มใหม่แล้วนะฮะซึ่งเกิดเหตุการณ์ไปแล้วก็จะไม่ขอพูดถึงนะครับผมตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวผ้าเนี่ยผ่านกระบวนการหลายขั้นจัดเดี๋ยวแบบโค้ดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นะครับเรามาดูดีเทลก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูผ้าตัวนี้เป็นป้ายหนังที่สามารถสอดได้นะครับจำไม่ได้ว่าเป็นลายแต่คิดว่าเป็นโตชินกิปั๊มสกรีนไลน์นะครับเป็นลายพิเศษเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ตัวเดินได้ตรงนี้ก็จะใช้เป็น2สีนะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองแล้วก็ตัวทรงกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบเหมือนจะวินเทจนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีร้อยหูเชือกให้มันโนนขึ้นมาด้านในก็จะมีตัวฮาริงโบนของ Pickerwork นะครับที่อยู่ข้างล่างคืออยู่ตรงนี้เพื่อกันกระเป๋าขาซึ่งสองด้านเหมือนกันนะครับดีเทลด้านหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นเดินได้เป็น3สตริปนะครับก็เป็นสีออเรนจ์อินดิโก้แล้วก็ออเรนจ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีริมตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นริมสีชมพูนะครับผมเห็นไหมเอ่ยเป็นริมสีชมพูนะครับตัวสตริปของมันเนี่ยก็เป็นสีซิกเนเจอร์ของ Pickerwork แล้วก็ออเรนจ์นะครับซิกเนเจอร์ของ Pickerwork เนี่ยก็คือเป็นสีสกายสีฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ผ้าเนี่ยเป็นเฉดที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นดีฟบูเหมือนกันดีฟบูแล้วก็เอานำมาโค้ดอีกทีนึงเพื่อให้แบบมีความพิเศษของสีนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเฟดมันเฟดค่อนข้างยากคือเฟดยากมากจริงนั่นแหละแต่คือแบบเหมือนเน้นใส่นานอะไรเงี้ยซึ่งดีเทลด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในเรื่องของกระดุมเป็นใจนำเสนอฟุดฟุดนะฮะก็เป็นอาร์ตเวิร์กนะครับที่เป็น Pickerwork XFPDS นะครับเป็นกระดุมเงิน925 Silver นะครับตรงนี้ก็จะมีลายของหนูเสือนะครับหรือว่า Picker Strip นี่ก็เป็นกระดุมทองเหลืองบลาสปัตทอมปกตินะครับผมด้านหลังก็เป็น Scoville ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเป็นเงินนะครับผมตัว Bottom Hole นะครับก็จะเป็นสีอินดิโก้แล้วก็ตรงนี้มีการเย็บที่เป็นสวยงามแล้วก็มีออเรนจ์สติ๊กแล้วก็ดีเทลเก็บเย็บตรงนี้เป็นวินเทจดีเทลนะฮะแล้วก็ด้านนอกนะครับด้านนอกต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสนิมเหล็กอีกแล้วนะครับหรือว่าลัสปี้สตีลนะครับซึ่งเก็บไว้นานมันก็เป็นสนิมเหล็กเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยใช้เป็นหมุดของหมุดสร้างใหม่คือ Pickerwork XFPDS เหมือนกันจะหาให้ดูเห็นไหมPickerwork XFPDS นะครับ 20.775 ออนหรือว่า about 20.775 ออนทศนิยมเยอะชิบหายนะฮะสีเหล็กสวยโคตรคือเก็บนานในความชื้นก็จะเป็นแต่ก็ต้องให้ชื้นที่แบบว่าระบายอากาศไม่งั้นมันจะขึ้นลานะครับซึ่งตัวเนี้ยความเด่นของมันคือผ้าแล้วก็เทคนิคการโค้ดค่อนข้างหลายชั้นนะครับซึ่งด้านขวาตรงนี้ก็จะใช้เป็นฮาริงโบนสีโอลีฟนะครับก็จะมีสกรีน Pickerwork XFPDS นี่ครับ 20.775 ออนซ์นะครับก็มีตาที่ปูกันแล้วก็ด้านตรงนี้ใช้เป็นผ้าพิเศษสั่งทำพิเศษเลยสกรีนด้วยเป็นโลโก้ของกลุ่มนะครับผม Fade Personal Denim Style นะฮะเป็นผ้าพิเศษเลยไซส์2015ซึ่งตอนนี้นั่นแหละครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวแคทแท็กนะฮะเป็น Pickerwork ตัวที่100นะครับ5ไซส์30จำไม่ได้แล้วผลิตกี่ตัวน่าจะ250ตัวมั้งนั่นแหละเรื่องเก่าด้านในเห็นป่ะครับสตริปก็จะเป็น3เส้นมีแท็กกิ้งทั้ง4มุมนะครับส่วนตัวผ้าเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างจะถูกโค้ดไว้ค่อนข้างหลายรอบจะเฟดค่อนข้างยากครับผม
ั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูคลิปโอเนอร์ใส่เลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับตัวนี้เขาใส่มันuse 2 month นะครับเป็นโน8ทรงใหญ่ที่สุดนะครับผมโคตรใหญ่โน8โน8นะครับพอเฟดแล้วมันก็จะแบบอย่างเงี้ยซึ่งเฟดค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับผมแล้วไปดูโอเนอร์ฟิกไปดีกว่าครับผมครับแล้วนี่ก็เป็นฟิกพิปของ Pickleworks No 8นะครับผม FPDS ทรงใส่แล้วเป็นไงพี่ใช่ชอบครับมันทรงใหญ่พี่ชอบทรงใหญ่อ๋อทรงมันใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่สุดของแบรนด์ใหญ่สุดของแบรนด์แล้วก็คือ No 8นั่นเองแล้วด้วยความที่ผ้ามันค่อนข้างหนาด้วย20กว่าออนเนาะใช่ๆก็รู้คือมันเป็นพิเศษไม่รู้ว่าพี่รู้ตัวเขาบอกว่าพิเศษที่ก็เลยอยากได้โอ้เป็นพิเศษเยอะตัวนี้พี่ขอดูข้างหลังนะครับตัวนี้ใส่บ่อยไหมพี่ไม่ค่อยบ่อยครับไม่ค่อยได้ใส่เลยใช่ไหมติดตัวอื่นเยอะติดตัวอื่นเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นะครับตัวนี้แล้วใส่ประมาณใส่จริงอ่ะให้มันได้เท่านี้นานไหมพี่ประมาณ2เดือน2เดือนใช่ไหมครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ